เกษตรจังหวัดขอนแก่นครับก็เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่รวมโครงการสารพลังประชารัฐนนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานานะครับโดยเกษตรกรที่ใช้ทุนตัวเองนะครับสามารถเข้าร่วมโครงการจนถึง15มกราคม2 5 6 2นี้ได้เลยนะครับนายทรงพันธ์จันสว่างครับเกษตรจังหวัดขอนแก่นครับเปิดเผยว่าโครงการสารพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา เป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลครับได้มีการดรําเนินการในพื้นที่33จังหวัดนะครับซึ่งจังหวัดขอนแก่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดเป้าหมายแล้วครับในพื้นที่ภาคอีสานที่มีพื้นที่เหมาะสมประมาณ7 70,000กว่าไร่นะครับขณะที่จังหวัดขอนแก่นมีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจํานวน1,133รายพื้นที่ 7 3 0 6 2 5ไร่นะครับเนื่องจากทางคณะบริหารจัดการน้ําได้มีการประชุมและก็ประกาศว่าทางเขื่อนอุบลรัฐไม่มีการปล่อยน้ําเพื่อการเกษตรและป,ปลูกพืชหรดูแลงเนื่องจากมีน้ําต้นทุนประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งจะเก็บไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้นนะครับ เกษตรจหวัคขอนกันครับก็ยังกล่าวอีกว่าโครงการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับจากเป็นพื้นที่ใช้น้ําน้อยนะครับซึ่งหากพื้นที่ใดมีน้ําหรือแหล่งน้ําธรรมชาติที่สามารถปลูกพืชฤดูแรงได้นะครับโดยเกษตรกรที่ใช้ทุนตัวเองสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึง15มกราคม2562นี้เลยนะครับน้าแหล่งน้ําธรรมชาติที่สามารถจะปลูกพืชด้วย เฉพาะพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยทางข้าวโพดก็เป็นทางเลือกหนึ่งเนื่องจากข้าวโพดเนี่ยยังมีความต้องการทางนําเข้าจากทางประเทศอีกปริมาณที่มากดังนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรจะงดการปลูกข้าวซึ่ใช้น้ํามากนะครับมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช้น้ําน้อยแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับ